The last attraction is named after our owner mother. So the name is Darantin. We try to bring the old recipe that were in the past. Nothing is changing the world, the flavor of those way of eating, not the way, and to be happy. So at Zara, contemporary, traditional, southern type. So basically what we try to do is work with the people that are from the southern part. We all go through the farms, especially from the camp. We try to do a lot of fermentations in order to try to find the old ways in the Thai cuisines and bring it to the new to the new day. ตัวแรกจะเป็นเมี่ยงดอกบัวเราจะใช้น้ำเมี่ยงสูตรพิเศษของเราทานคู่กับตัวใบบัวจะเป็นกระทงทองครับทานคู่กับกะทิเค็มแล้วก็ข้าวเหนียวตัวที่สามจะเป็นเบื่อทอดเป็นอาหารของชาวภูเก็ตส่วนก็จะนำเสนอวัตถุดิบภาคใต้ของเราตัวปลาหมึกเรามาทำเองเป็นเส้นบะหมี่น้ำเป็นอย่างน้ำน้ำซุปบะหมี่เป็นผลไม้ก็คือซอสตัวผักทอดทอดจะเป็นผักทะแยงเราใช้ปูนิ่มแบบซับแต่ละสูตรซอสไข่เค็มเราใช้ไข่เค็มแบบเราจะใช้ตัวเจลจะเป็นเลมอนเจลThis with the mushroom it takes really long time. Yeah, a year maybe. That one keeps nice this flavor.ก็จะทานคู่กับผักกองเกลือของเราจะมีเจลซีฟู้ดสมัครแทนรังเทาเอาซูรี24ชั่วโมงส่วนตัวน้ำแกงแกงที่เราทำเองแล้วก็ที่พิเศษที่สีจะเข้มกว่าที่อื่นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลโตไปส่งขายของหวานรู้จักกันดีก็คือโอเคแข่งใส่เปลี่ยนเป็นเฟรชกะทิอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนมาทานอาหารที่บ้านให้ทุกคนได้ลองแล้วก็รักในอาหารที่เราทำให้ทุกคนได้ทาน